สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับเรือชลทึกจมแม่น้ำป่าสักกู้ภัยช่วยเชฟ4ชีวิตหวุดหวิดนะครับระทึกผู้โดยสารเรือข้ามฟากแม่น้ำป่าสักกรุงเก่าถูกเรือบรรทุกน้ำมันพุ่งชนอย่างจังล่มจมทันทีเดชบุญไม่มีใครได้รับบาดอันตรายผู้โดยสารลอยคอรอหน่วยกู้ภัยกระโจนลงน้ำช่วยเหลือขึ้นฝั่งคนขับเรือข้ามฟากวัดพนัญเชิงเผยนาทีชนออกเรือจากท่าวัดโดยที่ไม่เห็นว่ามีเรือใหญ่เข้ามาซึ่งตามปกติจะต้องบีบแตรส่งสัญญาณแต่ครั้งนี้ไม่มีแถมชนเสร็จก็แล่นหนีไปเหมือนไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเมื่อเวลา 07:30 น.วันที่2มกราคม2559รัฐมนตรีเอกกำพลอินทิวงศ์พนักงานสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุเรือข้ามฟากชนกับเรือบรรทุกสินค้าน้ำมันกลางแม่น้ำป่าสักมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายที่บริเวณหน้าวัดพนัญเชิงตำบลคลองสวนภูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสมาคมอยุธยารวมใจนะที่ท่าน้ำวัดพนัญเชิงพบชาวบ้านและพระสงฆ์กำลังมุ่งดูเหตุการณ์อยู่และเจ้าหน้าที่กำลังเร่งให้การช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาลปั๊มหัวใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บที่โดยสารมากับเรือข้ามฟากก่อนจะเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจำนวน4รายทราบชื่อต่อมานางสาวพจนีพิทักษ์อายุ53ปีนางศรีภัยแซ่ลิ้มอายุ70ปีนายอคจิตจักสุรักษ์อายุ58ปีนายนิกรเหมสิริอายุ61ปีสำหรับเรือข้ามฟากชื่อเรือจอมใจขนาดเครื่องยนต์4สูบบรรทุกผู้โดยสาร12คนจมอยู่ในแม่น้ำส่วนเรือบรรทุกน้ำมันคันที่ชนชื่อเรือป่าสัก3ได้แล่นหลบหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอบางปะอินซึ่งได้ติดตามมาสอบสวนและดำเนินคดีต่อไปสอบสวนนายเจษดาตีนิดอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่31/9หมู่1ตำบลหัวลออำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นคนขับเรือข้ามฟากเล่าเหตุการณ์ว่าขณะที่ตนกำลังรับผู้โดยสารจากท่าเรือป้อมเพชรซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนงานของวัดพนัญเชิงมาส่งยังวัดกำลังถอยเรือออกจากท่าได้มองไม่เห็นว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งปกติเรือบรรทุกน้ำมันจะต้องบีบแตรส่งสัญญาณให้รู้ว่ากำลังจะผ่านแต่ครั้งนี้ไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเรือบรรทุกน้ำมันจึงพุ่งเข้าชนนะครับจนทำให้เรือจมกลางแม่น้ำป่าสักผู้โดยสารจมทั้งหมดทั้งลำหน่วยกู้ภัยต้องช่วยกันนำตัวขึ้นมาบนฝั่งเพื่อปฐมพยาบาลนะครับ